สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมนายปิยมนัสวรวิทย์รัตนกุลเราจะมาต่อกันในตอนที่5นะครับกับการฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมออโตแวร์ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในตอนที่แล้วนะครับเราได้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับแสดงคะแนนแล้วก็ใส่สูตรล้างคะแนนไปเรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้นะครับเราจะมาทำการทำข้อสอบนะครับให้เลือกสุ่มนะครับ1 2 3ก่อนหลังนะครับในตอนที่แล้วนะครับเราทำข้อ1ข้อ2ข้อ3ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ในตอนนี้นะครับเราจะทำการให้โปรแกรมนะครับเลือกสุ่มนำเสนอข้อสอบข้อใดก่อนหลังนะครับ1 2 3วิธีการนะครับเราจะใช้ตัว decision icon นะครับมาวางก่อนข้อสอบข้อที่1นะครับคือหลังจากลบคำชี้แจงแล้วนะครับเราจะใช้ตัว decision icon นะครับมาวางเราจะตั้งชื่อไอคอนนี้ว่าสุ่มคำถามนะครับสุ่มคำถามจากนั้นนะครับเราก็ทำการย้ายตัวข้อสอบนะครับแต่ละข้อข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3นะครับมาวางต่อเยื้องหลังทางขวานะครับมาวางต่อเยื้องหลังทางขวาข้อ1ข้อ2ข้อ3ต่อมานะครับเราจะทำการตั้งค่านะครับตัว decision icon ว่าเราจะทำการเล่นซ้ำแบบใดนะครับเราจะเล่นซ้ำไปเรื่อยๆแล้วจนกว่าจะออกมานะครับอาจจะกำหนดเป็นจำนวนครั้งก็ได้นะครับเช่นเราทำข้อสอบไว้10ข้อ20ข้อนะครับแล้วก็อาจจะเลือกสุ่มมานะครับ5ครั้งก็ได้นะครับกำหนดเป็นจำนวนครั้งที่ให้สุ่มออกมาหรือเราจะตอนนี้เรามีแค่3ข้อเนาะเราก็จะเลือกใช้ทั้งหมดนะครับเลือกใช้ทั้งหมดโดยการสุ่มทุกครั้งนะครับจนกว่าทุกข้อคำถามจะถูกใช้นะครับเราจะเลือกเป็น until on part use นะครับถัดมานะครับตัว branch นะครับตอนนี้เลือกเป็น sequentially นะครับคือมันจะเรียงไป1 2 3 1 2 3ตลอดเราจะเลือกเป็นแบบสุ่มนะครับแบบที่2นะครับ randomly to any part มันก็จะสุ่มไปอันใดอันหนึ่งนะครับ1 2 3 1 2 3มันก็จะสุ่มไปเรื่อยๆมันก็จะมีโอกาสที่ข้อสอบที่สุ่มออกมาแล้วนะครับถูกสุ่มซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราไม่ต้องการแบบนั้นเราต้องการจะให้มันสุ่มไปยังข้อคำถามที่ยังไม่เคยใช้นะครับเราจะเลือกเป็นแบบที่3คือ randomly to unused part โอเคทีนี้เราลองรันโปรแกรมดูนะครับรันจากธงนะครับมาที่จุดประสงค์นะครับเข้าไปได้เหมือนเดิมนะครับแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับคำชี้แจงเอาละครับมันเป็นข้อ2แล้วนะครับมันไม่ใช่ข้อ1ข้อ1อยู่นี่แล้วก็เป็นข้อ3นะครับเป็น2 1 3เอาใหม่เดี๋ยวเราลองเข้าไปทำใหม่อีกครั้งนึงนะครับมันจะเป็น3 2 1มันจะสุ่มไปนะครับมันจะไม่เรียงลำดับแล้ว2 1 3 3 2 1ตอนนี้จะเป็น21 3เอาใหม่3 1 2นะครับ2 3 1 2 1 3โอเคแต่ปัญหาคือมันไม่สบายตาไม่ลื่นหูเนาะพอโดดมาถึงปุ๊บมันกลายเป็นข้อ2เลยแล้วกลายเป็นข้อ3แล้วก็กลับมาข้อ1ตรงนี้นะครับมันเกิดจากตัวข้อสอบที่เราตั้งไว้นะครับมันเป็นข้อความนะครับมันเป็นข้อความที่เราใส่ไว้ในแต่ละข้อนะครับคือตัวข้อ1แล้วก็พิมพ์ไปว่า1ข้อคำในข้อใดอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบใช่มั้ยครับทีนี้เราจะต้องเปลี่ยนข้อความนะครับจากเลข1ให้เป็นค่าตัวแปรนะครับเราจะตั้งค่าตัวแปรขึ้นมาใหม่ชื่อว่าตัวแปร i นะครับปีกาเปิดนะครับเราตั้งค่าเป็นตัวแปรใหม่นะครับปีกาเปิด i นะครับปีกาปิดแล้วก็จุดวรรคแล้วก็เป็นข้อคำถามของเรานะครับทีนี้พอเราเลือกกดออกมานะครับตัวโปรแกรมนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างให้ตั้งค่าตัวแปรใหม่ขึ้นมานะครับ new variable ตัวแปรใหม่นี้นะครับชื่อว่าตัวแปร i นะครับค่าเริ่มต้นคือเท่ากับ0นะครับจากนั้นกดปุ่มโอเคอันนี้เป็น0นะครับทำเช่นเดียวกับข้อ2นะครับข้อ2
แล้วก็เปลี่ยนจากเลข2เป็นตัวแปร i นะครับปีกาเปิด i ปีกาปิดแล้วก็ข้อ3นะครับเปลี่ยนจากเลข3เป็นปีกาเปิดตัว i นะครับแล้วก็ปีกาปิดนะครับนั่นคือถ้าเกิดว่าเราทำเป็นตัวนี้ไว้แต่แรกนะครับแล้วตอนเรา copy ข้อสอบข้อคำถามมานะครับตัวนี้ก็จะตามมาด้วยเนาะเอาละครับทีนี้เราจะใส่ค่าตัวแปร i นะครับตอนแรกมันเป็น i เท่ากับ0ใช่ไหมครับตอนเปิดโปรแกรมขึ้นมาแต่ว่าก่อนที่จะไปข้อถัดไปนะครับเราจะใส่ตัวแปรให้มันบวกเพิ่มทีละ1ตัวแรกนะครับตัวนี้เราจะใส่สูตรนับข้อเรานำคัลคูเลชันในข้อนะครับมาวางก่อนข้อสอบข้อที่1นะครับจากนั้นตั้งชื่อคัลคูเลชันในข้อว่าตั้งชื่อ calculation icon ว่านับข้อนะครับนับข้อจากนั้นนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปที่ calculation icon นับข้อเราจะใส่สูตรนะครับเป็น i เท่ากับ i บวก1ตอนแรก i เป็น0ใช่ไหมครับ0เท่ากับ0บวก1เพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะครับหลังจากนี้ i จะเท่ากับ1แล้วแล้วเลือกปิดออกมาแล้วเลือก yes นะครับทำเช่นเดียวกับข้อ2นะครับหรือเราจะ copy สูตรนี้ไปก็ได้นะครับทำการคลิกเลือก calculation icon นับข้อนะครับ control c จากนั้นนะครับ double click เข้าไปที่ map icon ข้อ2นำ calculation icon นับข้อนะครับมาวางตัวนี้อีกอันนึงนะครับ control v วางเช่นเดียวกับข้อ3นะครับ control v วางแล้วเราลองรันโปรแกรมอีกครั้งนึงนะครับมาที่บททดสอบนะครับคำชี้แจงนะครับอันนี้เป็นข้อ1แล้วนะครับเรื่องพาราพงพนาพาราเนาะเรื่องสระปะวิชันชนีแล้วก็เรื่องแม่กบใช่ไหมครับทำถูก3ข้อเราลองเข้าไปทำอีกครั้งหนึ่งนะครับมันกลายเป็นข้อ4พาราพนาปะวิชันชนีเป็นข้อ6เราทำเข้าไปอีกมันก็จะกลายเป็นข้อ7ข้อ8ข้อ9มันก็นับจำนวนข้อไปเรื่อยๆเนาะทีนี้เช่นเดียวกันนะครับกับสูตรการล้างคะแนนเราจะทำการล้างตัวแปร i นะครับเราจะทำการล้างตัวแปร i ก่อนที่จะเข้ามาใหม่ให้ i มันเท่ากับ0เราจะมาใช้ไอคอนเดียวกับล้างคะแนนนี่ก็ได้นะครับเพื่อความประหยัดคือก่อนที่จะเริ่มทำใหม่ให้กด enter มานะครับกด enter ลงมาแล้วให้ i เท่ากับ0นะครับใส่สูตรไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะนำ calculation icon อันใหม่นะครับมาวางต่อด้านล่างก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งเป็นล้างนับข้อก็ได้ล้างนับข้อแล้วเราก็ double click เข้าไปใส่สูตรนะครับ i เท่ากับ0ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่เราใส่ไปแล้วเนาะตรงข้างบนก่อนอันแรกตรงนี้ก็ได้โอเคเราลองรันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทดสอบก่อนเรียนนะครับคำชี้แจงประวิสัญชนีต่างจากพวกแม่กบโอเคเข้าไปทำอีกนะครับมันก็เป็นข้อ1ประวิสัญชนีแม่กบต่างจากพวกเข้าไปทำใหม่ก็เป็นข้อ1 2 3นะครับประวิสัญชนีแม่กบต่างจากพวกเข้าไปอีกนะครับประวิสัญชนีต่างจากพวกแม่กบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทำข้อสอบแบบสุ่มคำถามได้นะครับโดยการใช้ decision icon นะครับมาเป็นตัวช่วยในการเลือกสุ่มคำถามแล้วในตอนต่อไปนะครับเราจะมาทำส่วนที่เป็นบทเรียนกันนะครับโดยใช้ framework และพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ